ถ้าพูดกันเรื่องบุญคุณเนี่ยพวกผมมายืนอยู่ตรงนี้ประชาชน14ล้านคนน่าจะมีบุญคุณมากที่สุดแต่ว่าการทำหน้าที่ส.ส.เนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามีบุญคุณติดค้างกับพรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองใดคือถ้าเกิดว่าจะนับกันบุญคุณเนี่ยไอ้ที่เรายอมกันทั้งหลายเนี่ยไม่บุญคุณมหาศาลเหรอฮะโอ้ยพวกผมนี่ยอมเยอะมากนะเออยอมแล้วยอมอีกยอมต่อใช่ไหมคือพวกผมยอมมาถ้าเกิดนับกันเป็นบุญคุณนี่มูลค่าบุญคุณของพวกผมนี่มหาศาลมากเลยนะดังนั้นก็ยืนยันว่ามันเป็นการทำหน้าที่ของพวกเรานะครับคงไม่ใช่เรื่องบุญคุณพรรคก้าวไกลเรามีหนี้บุญคุณครับแต่เรามีหนี้บุญคุณกับประชาชนที่เลือกเรามา